คอลเลคชันใหม่ๆเข้ามา อย่างที่บอกไว้ทุก3อาทิตย์เราก็จะมีคอลเลคชันเวียนใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอด รับรองว่าถ้าสาวๆไปที่ร้านดีว่าเนี่ยรับรองว่าไม่เบื่อแน่นอนครับเพราะมีของใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วตอนนี้ที่คอลเลคชันอย่างของคุณบีเอียงหน้านิดนึงได้ไหมครับข้างนู้นข้างนู้นครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยค่ะอย่างคุณบีนะคะก็จะใส่คอลเลคชันเรียกว่าพูลไซแกรมนะคะก็จะเป็นคอลเลคชันโทนสีสดใสนะคะอยู่ในช่วงของเรนจ์ของสปริงซัมเมอร์นะคะก็จะมีสร้อยคอที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ต้มหูสีทองที่แบบจริงๆเราอาจจะใส่แยกกันได้เราไม่จำเป็นต้องใส่คู่กันก็ได้นะคะแต่วันนี้นางแบบก็ใส่ครบชุดมาให้ดูว่าถ้าใส่ทั้งคอลเลคชันแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้เป็นงานกลางคืนได้สวยงามทีเดียวเลยแล้วที่ติดผมล่ะครับที่ติดผมนี่ก็ล่าสุดเลยค่ะเป็นคอลเลคชันแฮร์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะลอนช์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้กระแสของชาวอังกฤษกำลังแรงไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นก็อย่างที่พูดแล้วครับเจ้าหญิงนะครับประมาณยังหมวกอย่างของคุณของคุณคุณเตียก็น่ารักค่ะใช่นะคะก็เป็นลุคแกรมคลาสสิกนะคะอันนี้คือใส่ไปงานได้แน่นอนนะคะน้องคุณเตียเนี่ยเขาใส่สร้อย2เส้นนะคะจริงๆเราก็ใส่เส้นเดียวก็ได้หรืออยากดูให้แบบดูมีระดับขึ้นใหม่นิดนึงก็น้องเขาก็ใส่2เส้นคู่กันนะครับคุณสตีเฟนครับถามนิดนึงชอบมองผู้หญิงที่แต่งตัวสไตล์ไหนครับwhich style the lady you like which style the dress andI think you know, Thai females become more and more feminine. So what I'm seeing is, you know, what I like to see is, you know, with you look at the greens and the, you know, and the pinks, you know, for me it's very feminine in the trend, and it looks very beautiful and pretty on. And I think more and more Thai women want to look is more and more feminine. Mm. You know, and so what we're finding is the delicates, you know, the lace and the feathers, these kind of fabrications as well in some of the collections, especially in Alex Perry, you can see, and also the hair pieces as well, mm-hmm. with the lace, you know, it's extremely pretty and very feminine. And I think that's what we're seeing more and more the customers want. You know, at the end of the day, you know, I think 99.9% of all Thai women are actually very pretty already. So when you have obviously the beautiful accessories you're wearing as well, they look outstanding. Mm-hmm. Yeah, so you're very pretty. ปากหวานนะครับ ชมว่าผู้หญิงไทยส่วนมากก็เรียกว่าสวยอยู่ แล้วนะครับ ฉะนั้นในด้านของเรื่องคำแนะนำจากคุณสตีเวนก็บอกนะครับว่าคือสิ่งที่คุณสตีเวนเนี่ยคิดว่าอยากให้ผู้หญิงไทยเนี่ยก็ที่ชื่นชอบมากก็คือว่าผู้หญิงไทยเนี่ยดูแล้วเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงนะครับในส่วนตรงนี้การที่ผู้หญิงสวมใส่สีสันเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงเอเชียเรานะครับงั้นอย่างที่บอกแล้วครับว่าคือบางคนเนี่ยผู้หญิงอยากผู้หญิงไทยอยากจะเป็นเหมือนฝรั่งนะครับอยากจะโกเก๋ก็ไม่ว่ากันนะครับผมถามคุณตุ๊กตาต่อดีกว่านะครับว่าเวลาเหลือเล็กน้อยอย่างคอลเลคชันที่เราจะเห็นในลักษณะของปลายปีเนี่ยเป็น Autumn Winter อย่าง Looks Collection ที่จะเป็นในด้านของเรื่องอย่างแบรนด์อย่างตัวดังๆนะครับซึ่งมันจะมีเห็นดีว่าจะมีแน่นอนใช่ไหมครับในปลายปีนี้แน่นอนค่ะก็อย่างแบบเป็นลักษณะของเทอร์คอยส์นะคะก็ออกโทนสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็เป็นเทอร์คอยส์มาผสมเนี่ยก็เป็นอีกคอลเลคชันนึงที่แอบเห็นแล้วว่าต้องเหมาะกับคนไทยแน่นอนสาวๆคนไทยต้องชอบแน่ๆเลยแต่ต้องอดใจรอนิดนึงครับค่ะครับโอ้โหช่วงนี้นะครับก็เวลาเหลือน้อยละอยากให้คุณสตีเฟนแล้วก็คุณทุกตาเนี่ยฝากให้กับแฟนๆที่ติดตามชมรายการของเราว่าดีว่าของเราเนี่ยเป็นอย่างไรได้บ้าง The last one, how you want to, you know, tell the customer. I think okay, and talk to the audience. The most important thing for Diva is, you know, we currently have around 15 locations, but we're going to grow to around 60 locations in the next 24 months. I see. So we're growing the awareness of the brand, okay? Mm. And I think, you know, when our customers come into our doors and they shop with us for the very first time and understand our brand as an international global leading fashion accessory brand, and they see the quality and they see the fashionability of the product and also the choice and the selection and the amount of what we call SKUs, which are basically options. At any point in time, there's 2,500 options in our shop. So they have a great opportunity for choice and a great selection. And I think the biggest thing, and we touched on it initially, is, you know, when we have the positive feedback, it's really reassuring the brand that we're going in the right direction. So all I'll say to our audience out there is, you know, come and shop. If you haven't shopped before, come and shop for your first time, and hopefully you'll have an amazing experience, and hopefully you'll find the product, as you'll see tonight, you know, mm-hmm. extremely pretty, extremely beautiful, and very, very fashion-focused and very fashion-forward. And our unique selling point as a brand globally is fashion trend and his products, and that's what we focus on. That's why I have a very large team of designers globally, and we just concentrate on fashion, product, and more product fashion. So at the end of the day, I'm sure, again, 100% of consumers that come into our shop, they always find something they find different, you know, and unique
in the fashion sense, mm-hmm. And perhaps the fabric sense and the colour sense. And like I say, we're getting more and more positive feedback through our customers that are having those amazing experiences. So all I'll say to all the audience is, you know, please come in, visit us. If you haven't visited us before, visit us for the first time. We have already a larger number of stores, and hopefully you'll find something that suits your needs and that you're, you know, at the end of the day, I suppose, amazed with, you know, and it may be more than anything sometimes the service, not just the product, but also our amazing service for our great teams and the stores, which are well trained, as you mentioned before. So, so come and see. Oh. It's a beautiful product. So. นอกเหนือจากปากหวานยังขายเก่งมากนะครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าท่านคุณสตีฟบอกวันนี้เราให้โอกาสมากๆนะครับจริงๆขายเก่งมากต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วอย่างที่คุณสตีเวนบอกไปว่าด้วยความที่เรียกว่าเพียบพร้อมแล้วก็บริบูรณ์ของดีฟ่าเนี่ยแหละครับเข้าไปท่านผู้ชมจะต้องมีสิ่งของที่ติดไม้ติดมือออกมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพนะครับหรือในด้านของคนที่สนใจในด้านเกี่ยวเรื่องแฟชั่นนะครับดีฟ่ามีหมดนะครับเชิญคุณตุ๊กตาตุ๊กตาครับอยากให้ฝากถึงแฟนๆรายการอย่าให้แพ้คุณสตีเวนนะไม่สามารถจะชนะได้ก็สั้นๆนะคะก็อยากจะฝากอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นเมมเบอร์ชิพของเรานะคะ Diva Licious นะคะก็เราก็มีกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยให้กับลูกค้าขาประจำที่ไปอุดหนุนร้านเราบ่อยๆนะคะก็ในส่วนของ Diva Licious เนี่ยถ้าลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถที่จะได้รับส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปด้วยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะคะเงื่อนไขเป็นยังไงครับเงื่อนไขก็ถ้าเกิดสมมติว่าซื้อครั้งแรก 2,000 บาทนะคะก็จะได้รับสมัครเป็นสมาชิก Diva Licious ได้ฟรีนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดได้ในทันทีอันนี้ปีต่อปีปีต่อปีค่ะแล้วก็ในครั้งต่อไปถ้าเกิดซื้อน้อยกว่า 1,000 ลด 5% ถ้า 1,000 ถึง 3,000 ลด 10% แล้วก็สามารถขึ้นไปลด 15% โอ้สุดยอดนะคะถ้างั้นฝากถามแทนท่านผู้ชมถ้าเกิดเดินเข้าไปในช็อปของดีว่าแล้วบอกว่ามาจากรายการ Color and Style แล้วครับจะมีสิทธิพิเศษอะไรให้บ้างหรือเปล่าแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ให้เหมือนเมมเบอร์ชิพเราเลยลดทันที 10% เลยค่ะถ้ามาจากรายการนี้นะคะถามแทนนิดนึงนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยในด้านของเรื่อง global อย่างที่คุณสเตเวนพูดอยู่เป็นประจำนะครับในด้านของเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยซื้อในประเทศไทยแล้วได้บัตรในส่วนของตัวเมมเบอร์ชิพแล้วสามารถไปใช้ทั่วโลกได้ไหมครับหรือว่าณตอนนี้เรายังเป็นในส่วนคือเราเป็นโครงการนำร่องค่ะประเทศไทยดีว่าไทยแลนด์เริ่มก่อนที่แรกเลยนะคะเพราะคุณสเตเวนใช่ไหมครับใช่ในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ณตอนนี้เนี่ยเรามีช็อปอีกอนาคตอีก60สาขาด้วยกันก็ใช้ได้หมดทุกสาขาเลยในประเทศไทยนะทุกจังหวัดที่มีดีว่าอยู่ใช่ค่ะนะครับนะครับโอ้โหนะครับเป็นอะไรที่แบบเขาบอกว่ามีขึ้นเพื่อผู้หญิงไทยโดยเฉพาะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีดีว่าอยู่นะครับอาจจะติดผมก็ได้ติดสร้อยคอต่างหูหรือไม่ก็ตรงที่เป็นลักษณะของกำไรต่างๆนะฮะบอกได้เลยว่าจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นในชีวิตของผู้หญิงไทยกันแล้วฮะนี่ก็คือเป็นเครื่องประดับจากดีว่าที่มาจากเครื่องสำอางไอ้เครื่องประดับชั้นนำจากอังกฤษนะฮะครับผมเอาละครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าทุกอย่างอย่างที่คุณสตีเวนฝากไว้ละครับว่ากล้าแต่งตัวครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยไม่ยากนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมเรียนรู้แล้วก็เลือกใช้ในสิ่งที่เขามีการเหมือนว่ามีการพัฒนามาแล้วนะครับโดยเฉพาะในด้านของเรื่องดีฟ่าเนี่ยเลือกใช้ดีไซเนอร์ถึง80คนด้วยกันโอ้โหทั่วโลกถึงบอกว่าไม่งั้นจริงๆแล้วท่านผู้ชมถึงบอกว่าใช้ในด้านของเรื่องความที่เป็น global หรือความที่เป็นในด้านของเรื่องอะไรที่มันดูแล้วมันมาตรฐานทั่วโลกทั้งหมดเลยรวมกันนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็บอกนิดนึงก่อนที่จะท่านผู้ชมจะจากรายการเราไปนะฮะต้องบอกนิดนึงว่าจะเห็นว่านางแบบวันนี้แต่งหน้าสวยๆทรงผมสวยๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณจากฝีมือของคุณมนัญญาโนราชนะครับใครที่สนใจฝีมือการทำผมนะฮะ0826912895นะครับแล้วก็การแต่งหน้านะฮะวันนี้ก็คือฝีมือของคุณกิตติพงศ์นะครับถุงสายแก้วนะครับ0863924290นะครับและหรือว่าอาจจะเข้าไปที่ www.jimmybeautiful.com ครับครับผมแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเกิดในกรณีที่ท่านผู้ชมอยากจะเข้าไปชมเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือคอลเลกชันของทางดีว่านะครับก็เข้าไปชมได้นะครับ www.diva.thailand.com นะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับwww.facebook.com/ นะครับ diva thailand นะครับนี่แหละครับดีว่าเครื่องประดับชั้นนำจากอังกฤษนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสเตเวนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณตุ๊กตาขอบคุณนางแบบทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเสื้อผ้าผู้ดำเนินรายการนะครับจาก Color and Style by Sonasa โดยคุณสถาพรแปลงานนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมอย่าลืมนะครับอยากได้บัตร
gift set นะครับหรือในด้านของเรื่องเป็น gift voucher ของ diva โทรเข้ามา023383837ถึง9นะครับครับเชิญอาจารย์ครับครับผมสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าอย่างคุณสตีเวนบอกไปบอกว่าผู้หญิงทุกคนนะฮะบนโลกใบนี้มีความสวยอยู่ในตัวทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมในรูปแบบของตัวเองมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้ก่อนจากกันนะฮะเราก็ฝากข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการColour&Styleของเรานะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์เป็น Colour Style Weekend Special นะครับเจอกับเรา2คนได้อีกจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 18:05 นโดยประมาณกับรายการ Colour Style ที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ